เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ปลายจามวันศุกร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินระยะน,นี้พอจะมีลาบเข้ามาบ้างแต่แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นหวังเยอะก็ไม่ได้เรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีดีอย่างต่อเน,นื่องหากลงมือทําอะไรในตอนนี้ความสําเร็จความสมหวงังมาเยือนอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันตลอดยังยืนยันที่จะอยู่ เคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดอยู่คนเดียวดีกว่าจะมีคู่ทําไมถ้าปวดหัวสําหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินคนเกิดวันจันความเพ่งความรวยตอนนี้เข้ามาแล้วเรื่องโชคลาภหวังว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรื่องของการงานสถานการณ์ของคุณดีกว่าที่ผ่านมาอะไรหลายๆอย่างยังคงค้างคา,งาแต่ก็เริ่มสําเร็จไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์มั่นคงดีมากยากที่จะใครเข้ามาทําลายสว่วนคนโสดระวังเจอเซอร์ไพรส์ความรักดีๆของคุณเข้ามาอย่างแน่นอน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีแต่ลาบจากน้ำพักน้ำแรงเท่านั้นส่วนลาบลอยต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานถือว่าการงานของคุณดีมากดีมากแบบสุดๆไม่ว่าจะขยับขยายทำอะไรความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคุณทั้งสองคุณวุ่นวายไ,ได้ดูแลกันสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดโสดสนิทแบบไม่ต้องสืบขอเก็บความโสดไว้ก่อน สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินตอนนี้ยังคงวุ่นวายค่าใช้จ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดไม่จบไม่สิ้นถึงหามาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะพอกับค่าใช้จ่ายได้ เรื่องของการงานการงานของคุณกำลังใจจากการทำงานของคุณเต็มเปี่ยมเกินร้อยอยากทำอะไรก็ทำและทำออกมาดีด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีไปไหนมาไหนดูแลใจศึกษาใจกันเร็วๆนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นสว่วนคนโสดคนที่เข้ามาใกล้ชิดหวังตีสนิทกับคุณมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีตอนนี้มีเงินมีทองเข้ามาเต็มไปหมดเรื่องของ การงานการงานเจอสารพัดปัญหาประเดประดังเข้ามาถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและไปเรื่อยๆศึกษาดูใจคบบหากันไปเรื่อยๆส่วนคนโสดโลกกําลังเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาให้คุณในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกินนเกดวันศุกร์หางเงินได้ไม่ได้สะดวกหากคุณรับ จเาเปื่นอเพิ่มด้วยก็จะดียิ่งขึ้นเรื่องของการงานการงานของคุณถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามามากมายแต่สุดท้ายคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรสักไปได้ปัญหาใหญ่ๆไม่ทําให้คุณหนักใจแน่เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีสุขสบชื่นแจ่มใสส่วนคุณโสดต,ตอนนี้กล่บม,มาเทพแผงสอนปากโกเข้าแล้วสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้วางแผนจัดการได้ดีมากๆเพราะมีรายจ่ายถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะ แต่ก็มีรายได้เยอะมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานทำอะไรในช่วงนี้ให้ตั้งใจเต็มที่เพราะจังหวะด,ดีๆมาถึงแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่จะต้องปวดหัวส่วนคนโสดตอนนี้เสน่ห์แรงมีคนมารักมาชอบดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ